สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กันในเกม Black Clover Mobile กับผมอันเอทีซีนะครับเพื่อนๆวันนี้ครับมีตัวละครเข้ามาเพิ่มนะฮะ2ตัวนะครับคาโฮโนนะครับคาโฮโนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวฮิวขั้นเทพนะแล้วอีกตัวนึงนะครับตัว Attacker Kyoto นะครับเพื่อนๆนะฮะคนไหนที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดตัวเนี้ยดีไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของ2ตัวนี้กันก่อนนะครับก็สำหรับตัวฮิวตัวนี้นะฮะคาโฮโนนะครับเป็นนักร้องเพลงนะฮะในอนิเมะนะครับของแบล็คคัฟเวอร์เนาะเรามาดูความสามารถของเขานะครับในความสามารถสกิลที่1นะฮะให้ผลฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องกับพันธมิตรที่มีอัตราพลังชีวิตที่ต่ำที่สุดโดยเทียบเท่ากับ 4% ของพลังชีวิตสูงสุดนะของตัวเองเป็นเวลา4เทิร์นนะเพื่อนๆ4เทิร์นนะฮะคือนานเลยนะฮะสกิลนี้นะฮะต่อมานะครับสกิลที่2ครับใช้เวทมนต์สร้างบาเรียร์นะครับบาเรียร์นะครับโอ้โหสกิลที่สร้างบาเรียร์ให้ผลบาเรียร์กับพันธมิตรทั้งหมดเทียบเท่า 14% ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองเป็นเวลา2เทิร์นนะครับเพื่อนๆตัวนี้ใส่อุปกรณ์ประเภทเลือดนะครับเขาจะสร้างบาเรียร์ได้สุดๆนะสกิลคล้ายกับตัวนี้เลยอะลาเดสอะแต่ตัวนี้นับจากHP นะก็คือเลือดแต่ลาเดสอะรับจากตัวของพลังโจมตีเวทนะครับโอ้โหเพื่อนโคตรโหดเลยสกิลนี้ดีนะผมว่าแล้วก็ต่อมานะครับฮิลนะฮะฮิลลาลาบายนะครับสกิลเนี้ยให้ผลฟื้นฟูพลังชีวิตนะฮะกับพันธมิตรทั้งหมดเทียบเท่า 20% ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองนะฮะให้ผลนะครับบัฟเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดอีก2กับพันธมิตรทั้งหมดนะฮะเป็นเวลา2เทิร์นนะโหโคตรโหดเลยอ่ะผมว่าตัวนี้น่าเปิดอ่ะเรามาดูสกิลนะครับเมื่อปลดล็อกถึงขั้น LR นะเพิ่มพลังชีวิตให้ตัวเองอีก 10% นะฮะคือแบบสายโอ้โหสายแบบสายฮิวเวอร์ชัดอ่ะให้ผลลดความเสียหายได้รับอีก 5% นะถ้าเสริมแก่งนะครับก็ตัวนี้อัพเดี๋ยวก่อนนะจะอัพขึ้นดาวหรือไม่อัพขึ้นดาวก็ได้เนาะโอ้โหน่าเปิดครับตัวฮิวตัวนี้นะแล้วก็ตัวเคียโตนะตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านสกิลนะครับเรามาดูสกิลของเขาก่อนนะโจมตีศัตรูด้วยใบมีด1คู่สร้างความเสียหายนะฮะหากตัวเองได้รับผลของบัฟอยู่นะครับพร้อมบัฟอยู่นะโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทำ 15% คล้ายๆกับตัวนี้เลยอ่ะเนี่ยฮะไลอาร์หรอเนี่ยฮะคล้ายๆกับไลอาร์เลยครับสกิลเนาะต้องมีตัวบัฟให้นะครับต่อมาครับสกิลนะครับสกิลหมู่เนาะโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มอัตราคริติคอล 10% นะฮะตามจำนวนบัฟที่ได้รับผลอยู่นะฮะเหมือนไลอานะตัวเนี้ยคล้ายไลอาจัดเลยอะแต่ตัวนี้เน้นสายคีแล้วเนี่ยเน้นคีด้วยนะครับอตินะใช้ดาบฟันศัตรูด้วยถ้าไล่ลำสร้างความเสียหายนะหากได้รับผลของบัฟอยู่2ชนิดหรือมากกว่าการโจมตีนะฮะใส่ศัตรูจะติดคริติคอลนะครับโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความแม่นยำ 15% ตามจำนวนบัฟที่ได้รับผลอยู่โอ้ยตัวนี้ก็โหดนะเคียโตก็โหดครับใครที่ไม่มีไลอาหน้าเปิดครับตัวเนี้ย เราก็อยากได้อีกแล้วหน้าเปิดทั้งคู่เลยครับเพื่อนๆทั้ง2ตัวเนี้ยก็ดีเลยนะครับดีเลยครับสีฟ้าด้วยธาตุฟ้าครับก็ถือว่าโหดนะครับโอเคก็วันนี้มันมีของมาแจกด้วยนะครับแต่ว่าผมกดรับไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวของไอเทมนะครับเพื่อนๆสำหรับตัวของตัวฮิวนะฮะก็จะใส่เป็นเซตพวกเลือดเลยครับแล้วตัวอีกตัวนึงนะครับเคียโตก็ใส่เป็นตัวของสายโจมตีแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะครับก็กิจกรรมของเกมก็มีมาเรื่อยๆครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเล่นกันด้วยนะครับทีมนี้ผมใช้ปัจจุบันนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับเพื่อนๆนี่ฮะผมก็ใช้ทีมลาเดสจูเลียตวิลเลียมแล้วก็โนเอลนะครับโอเคถ้าเอาตัวฮิวมาแทนลาเดสน่าจะเจ๋มนะหรือว่าเอาแทนแบบเป็นสายถึกไปเลยครับเพื่อนๆสายแทงไปเลยเงี้ยก็จะแทนวิลเลียมก็ได้นะแล้วใช้การ์ดของวิลเลียมด้วยครับเวลาฮิวมันจะฮิวแรงขึ้นอ่ะจักรพรรดิเวทมนต์นูเอลฟาดเขาให้โตมตัวจักรพรรดิเวทมนต์นี่โหดนะครับโหดเลยครับจูเลียนเนี่ยคือโหดมากนะครับผมก็คิดอยู่ว่าผมจะเปิดดีไหมตัวฮิวนะครับเพราะว่าผมขาดฮิวนะ ID ผมเนี่ยขาดตัวฮิว SSR เลยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีเรทแอปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูเรทแอปกันสักหน่อยนะครับโอ้ได้บาเลียของโนเอลลาเดสนะครับแล้วก็เอาจูเลียนเป็นดาเมจหลักแล้วว่าโอ้โหโคตรจะเวอร์เลยนะถ้าแบบเนี้ยก็ถึกแบบถึกสุดเลยอ่ะกลางโล่ตัวละเทิงเนี่ยไม่อยากจะคิดนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคเพื่อนทำทีมถึกไปอะไรเงี้ยเอาว่าน่าจะแจ่มนะเดี๋ยวเราไปดูเรทอัพกันหน่อยนะครับพอดีเมื่อกี้กิจกรรมมันจะหมดเวลานะครับเรทอัพนะฮะร้านค้าเชิญเนาะนี่ฮะโอกาสที่จะได้ตัวนี้เพิ่มนะฮะเป็นอัตราเรทนะครับอยู่ที่จอมเวทนะครับอยู่ที่ 1.50% นะครับหน้าสกิลจอมเวท 2.50% นะครับแล้วก็หน้าสกิล 1.50 นะครับโอเคแล้วก็โคโนฮะน่าจะเท่ากันนะนี่ฮะอัตราเรทน่าจะเท่าๆกันครับเท่ากันเลยครับวันนี้ตัวของจูเลียตก็ยังอยู่อีก3วันนะครับเพื่อนๆใครจะเปิดก็เปิดได้นะครับนี่ฮะโอกาสพอๆกับจูเลียตนะครับก็คิดว่าไม่ได้ยากมากมายนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ